สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุเมื่อความพอใจไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มีพุทธวจนะสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาค่ะโดยความสำคัญของวันมาฆบูชานั้นนะคะก็คือวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระสงฆ์เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะและข้อใหญ่ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นก็คือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะและเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะทางรายการของเราก็เลยอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมค่ะไปฟังธรรมะดีๆนะคะเพื่อทำให้จิตใจสงบร่มเย็นจากพระนักคิดนักเขียนรูปหนึ่งค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะแค่ปัญหาตบหน้าไม่ได้ฆ่าเราสักหน่อยโดยเราจะเดินทางไปพบท่านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็พาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วค่ะในบรรยากาศอันแสนสงบของวัดป่าอากาลิโกนะคะซึ่งดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาสนทนาธรรมกับพระนักคิดนักเขียนท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านก็คือพระมหาวีรพันธ์ชุติปัญโญนะคะกับแนวทางในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาของชีวิตค่ะเพื่อค้นพบเส้นทางสู่ความสุขของจิตใจตอนนี้คุณผู้ชมตามดิฉันไปสนทนาธรรมกับท่านได้เลยค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะพระอาจารย์คะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะมองว่าปัญหาที่ตัวเองเจอณขณะนั้นน่ะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็หลายคนก็โทษว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของคนแวดล้อมสถานการณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้ค่ะสำหรับคนที่มีทัศนคติแบบนี้ค่ะพระอาจารย์จะมีคำแนะนำยังไงคะคือในหลักทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อหลักของกรรมคือการกระทำเป็นหลักทีนี้ถ้าเราจะมีความเชื่อเรื่องหลักของกรรมแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องหลักของกรรมให้ถูกต้องว่าการกระทำเนี่ยส่งผลให้ผลกี่ทางในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีผลต่อชีวิตหรือสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อเราเนี่ยเกิดขึ้นโดยหลักคือหนึ่งทางใจสองทางคำพูดสามทางการกระทำทีนี้โชคชะตาเราว่าโทษโชคชะตาโน่นนี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเพราะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่การพุทธเจ้าท่านจัดสรรไปว่าโชคชะตาหรือดวงดาวเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่การกระทำคำพูดความคิดการกระทำของเราต่างหากที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราพระอาจารย์คะในหนังสือเล่มนี้นะคะแค่ปัญหาตบหน้าไม่ได้ฆ่าเราสักหน่อยเนี่ยจะมีเรื่องราวของผู้คนในหลากหลายรูปแบบให้เราได้อ่านกันนะคะโดยทั่วไปในชีวิตคนเราเนี่ยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วและอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงยังไงคะที่จะไม่ให้ชีวิตเราทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาท่านพยายามที่จะให้เราวางใจให้เข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือหมายความว่าต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างมีสัจธรรมรออยู่ก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเป็นโจทย์ชีวิตหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราศึกษาทีนี้พอเราวางใจที่จะศึกษาความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอเนี่ยเวลาอะไรต่างๆเกิดขึ้นเราจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ร้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่แต่ทีนี้หน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของการวางใจวางใจมีสติระลึกรู้และทำความเข้าใจศึกษาไม่ใช่หนีห่างนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเพราะถ้าเราไม่มีสติว่าเราหลงอารมณ์ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นหรือความรู้สึกที่ให้มันต้องการเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยเวลาอารมณ์มันเปลี่ยนจากความต้องการที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจิตตก
พอจิตตกเราจะรู้สึกว่าเราล้มเหลวพอเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวทุกอย่างมันก็จะพังลงแต่พอเราตั้งสติระลึกรู้อยู่เสมอว่านี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นเราก็จะไม่หลงเวลาลงเราก็จะไม่ตกใจไม่ประมาทไม่รู้สึกว่ามันเป็นความท้อแท้เป็นอุปสรรคที่จะมาทำร้ายชีวิตเราแต่เรามองว่ามันคือก้าวย่างจังหวะหนึ่งที่ชีวิตของเราต้องก้าวผ่านให้ได้พระอาจารย์คะมาถึงปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็การครองคู่บ้างนะคะอย่างที่โบราณว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์จะมีข้อคิดเตือนใจยังไงคะที่จะทำให้ครองคู่กันอย่างราบรื่นนะคะพระอาจารย์คือในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีหลักในการครองเรือนไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะชีวิตคู่ท่านบอกว่าถ้าอยากให้ชีวิตคู่เนี่ยมีความสุขความเจริญคนคนนั้นต้องมีหลักในการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือ1มีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อกัน2มีธรรมะรู้จักข่มใจ3มีขันติก็คืออดทนอดกลั้นและข้อสุดท้ายก็คือจาคะก็คือเรื่องของการให้อภัยการเสียสละการให้โอกาสเพราะอะไรเพราะว่าอย่างหลักที่1อย่างเงี้ยคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มยากขึ้นถ้าคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกมีความคิดหรือการกระทำที่นอกลู่นอกทางเนี่ยวิถีชีวิตคู่ก็เริ่มบิดเบี้ยวละแต่ทีนี้ในพอแม้จะมีความซื่อสัตย์อยู่แต่การใช้ชีวิตก็ต้องมีการกระทบกระทั่งบ้างชีวิตมันไม่ราบรื่นเสมอไปปัญหาเกิดขึ้นความรู้สึกไม่พึงพอใจเกิดขึ้นแม้จะเริ่มเกิดขึ้นเราก็ควรมีเรื่องของการรู้จักข่มใจรู้จักข่มใจไม่ใช่ว่าพออะไรมากระทบก็คือหลุดออกไปเลยต้องรู้จักข่มใจไฟได้ไฟหนึ่งต้องรู้จักข่มใจค่ะแล้วหลักที่3คือเมื่อข่มใจแล้วแต่รู้สึกว่าปัญหานั้นยังไม่ได้ถูกเยียวยาเต็มที่ต้องเพิ่มคุณธรรมหรือต้องเพิ่มคุณธรรมที่หนักหน่วงขึ้นก็คือต้องมีความอดทนอดกลั้นค่ะต้องรู้จักอดรู้จักทนต่อความรู้สึกไม่พึงพอใจฝ่ายหญิงชายกระทบกันข่มแล้วก็ยังไม่อยู่ต้องอดต้องทนเพื่อที่จะให้ทุกเรื่องราวที่ก่อเกิดขึ้นผ่านไปได้ด้วยดี okay. แล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของจาคะ mm-hmm. ก็คือเรื่องของการให้อภัยการให้โอกาส mm-hmm. การมองเห็นสิ่งดีงามร่วมกันแล้วก็รู้จักวางความบกพร่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในชีวิตคู่นะลงแล้วมองสิ่งดีมาต่อเติมมาผูกมาสร้างขึ้นใหม่เพราะชีวิตของคนไม่สมบูรณ์แบบชีวิตของคนไม่สมบูรณ์แบบเราจึงควรมองด้านที่ดีเพื่อต่อยอดเป็นความสร้างสรรค์มากกว่าทำลายเราควรใช้ชีวิตแบบกอบกู้สิ่งดีงามร่วมกันไม่ใช่กอบโกยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจฝ่ายเดียวพระอาจารย์คะในหนังสือเล่มนี้ของพระอาจารย์นะคะก็เขียนเอาไว้ว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาก็ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ต้องการจะสื่อหรือบอกอะไรให้กับคุณผู้อ่านคะคือการที่เราชีวิตเรามีอุปสรรคเนี่ยถ้าเรามองชีวิตเป็นเนี่ยอุปสรรคต่างหากที่เราทำให้เราเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นชีวิตที่ถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือชีวิตที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มีรสชาติพอชีวิตไม่มีรสชาติเนี่ยมันก็จะไม่รู้รสต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับบททดสอบพลังใจของเราว่าเรามีพลังของความคิดที่จะคิดแก้ไขปัญหาไหมพลังของการที่จะเยียวยาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบใดอุปสรรคตรงนี้จึงเป็นเหมือนกับครูใหญ่ที่สอนเราสำหรับคนที่คิดเป็นนะแต่ที่สำคัญก็คืออุปสรรคเนี่ยเป็นเครื่องเตือนจิตใจเราเสมอว่าเรายังไม่ตายนะเรายังมีชีวิตอยู่นะเพราะมีอุปสรรคนี่แหละจึงทำให้เราควรจะตื่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอุปสรรคเลยชีวิตราบเรียบเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าความราบเรียบตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้เราเป็นคนอ่อนแอการมีชีวิตอยู่อุปสรรคทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ก็คือหมายความว่าตัวอุปสรรคตัวปัญหากระตุ้นให้เราได้เติบโตเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่ที่ดีงามกว่าเดิมเจริญพรค่ะพระอาจารย์ขาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ให้พรกับคุณผู้ชมรวมถึงข้อถือปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ด้วยค่ะก็อยากฝาก
เรื่องของหลักสองอย่าเพื่อเป็นหลักแนวทางในการใช้ชีวิตหลักที่หนึ่งก็คืออย่ากลัวอะไรต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราอย่ากลัวเราให้มองว่าปัญหาหรืออุปสรรคเป็นครูที่ทำให้เรามีบทเรียนที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นเราอย่ากลัวที่จะเรียนรู้เรื่องที่ยากขึ้นอย่ากลัวที่จะล้มเหลวอย่ากลัวที่จะเติบโตบนเส้นทางที่มันยากขึ้นอย่างที่สองก็คืออย่าเสียใจชีวิตเนี่ยมันมีทั้งวันที่สมหวังและวันที่ผิดหวังในฐานะที่เราศึกษาชีวิตหรืออยากให้ชีวิตมีความงดงามเนี่ยเราอย่าจมอยู่กับความเสียใจเพราะบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นครูสอนใจแล้วพัฒนาปัจจุบันให้ดีขึ้นดังนั้นหลักสองอย่างก็คืออย่ากลัวอย่าเสียใจนะบอกกับตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนแล้วมีบุคคลที่คอยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีเส้นทางให้เดินอยู่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวิธีแห่งธรรมเพราะว่าธรรมะหรือคุณงามความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เรามีความสุขได้มีความเจริญได้ความคิดที่ดีเราควรก่อให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคำพูดคำจาที่เป็นมิตรเป็นไปเพื่อการปลูกความรักความงดงามต่อกันและกันควรสร้างขึ้นแล้วจิตใจที่ดีงามมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้ออาทรรู้จักแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ควรมีในชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยเรามีความงดงามเป็นที่ตั้งแล้วมีความงดงามให้เรายังก้าวไปถึงอยู่แล้วดังนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการก้าวย่างสู่เส้นทางความดีขอเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อคิดแล้วก็ข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราไปสู่วิถีชีวิตอันสุขสงบค่ะรายการบุ๊กวาไรตี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะที่มาให้ธรรมะกับเราในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอเจริญพรขอเจริญพรเหมือนอย่างที่ชื่อหนังสือเล่มนี้ได้บอกเอาไว้นะคะว่าปัญหานั้นไม่เคยฆ่าใครค่ะเพียงแค่เรายังรักษาลมหายใจเอาไว้ได้ปัญหาย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอขอเพียงเราเข้าใจแล้วก็มีสติในการแก้ปัญหาที่เราต้องเผชิญค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเติมปัญญากันต่อค่ะกับหนังสือแล้วก็นิตยสารที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะลมหนาวปีนี้ C1 Book Center ขอชวนคุณมาเติมความสุขให้กับทริปสุดพิเศษด้วยสินค้าคัดสรรที่พร้อมให้คุณแพ็คกระเป๋าไปหอบความสุขกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีกระเป๋าเสื้อยืดอุปกรณ์การเดินทางแว่นกันแดดหรือคู่มือท่องเที่ยวและสำหรับสมาชิก C1 Card รับสิทธิพิเศษดีๆโดนๆให้คุณได้เที่ยวสนุกสุขทุกทริปด้วยส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่พักสปาและร้านอาหารมากมายเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเที่ยวสนุกกันได้ง่ายๆสุขทุกทริปกันทุกสไตล์ได้ที่ร้าน C1 Book Center ทุกสาขาเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบุ๊กวาไรตี้นะคะกับช่วงบุ๊กไกด์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันหยิบนิตยสารมาฝากคุณผู้ชมก่อนเป็นอันดับแรกค่ะโดยฉบับแรกที่หยิบมาฝากนะคะต้องบอกว่าอบอวลไปด้วยความหอมหวานเหมาะกับการส่งท้ายปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักค่ะกับกูเม่แอนด์คุยซีนฉบับนี้นะคะฉบับกุมภาพันธ์ค่ะที่มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า perfect for two จับคู่อาหารลงจานอร่อยค่ะช่วงบุ๊กไกด์สนับสนุนโดย C1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัยเริ่มความหวานแรกกันด้วยคอลัมน์เรซิปีสกับสูตรอาหารแสนโรแมนติกทั้งคาวหวานที่ทุกสูตรคิดขึ้นมาสำหรับ2ที่เพื่อมื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบของคุณและคนรักเริ่มกันที่เมนูเรียกน้ำย่อยค่ะบรีนี่แพนเค้กสไตล์รัสเซียที่เสิร์ฟคู่กับครีมเฟรนช์และปลากระพงรมควันตามมาด้วยพิงค์ออยสเตอร์กับซอสเลมอนพอนซึก่อนเสิร์ฟจานหลักด้วยเนื้อแกะกับเจอร์รี่โรสแมรี่ไวน์แดงและสลัดดอกไม้ซึ่งเมนูนี้คุณจะได้สัมผัสความอร่อยนุ่มลิ้นของเนื้อต้นคอแกะอบที่จัดวางอย่างสวยงามคู่กับดอกไม้นานาชนิดและมาเติมความหวานด้วยทาร์ตไวท์ช็อกโกแลตมูสและเชอร์รี่เป็นการปิดท้ายมื้อที่สุดแสนพิเศษนี้ค่ะ
จากนั้นตามไปอ่านคอลัมน์ Cover Story กันต่อค่ะที่ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวความรักที่เหมือนพรหมลิขิตระหว่างอาหารแต่ละชนิดที่บางชนิดแม้รสชาติจะดูต่างกันเหลือแสนแต่กลับสร้างความอร่อยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจับคู่กันของกาแฟกับเกลือกล้วยกับซอสมะเขือเทศมันฝรั่งทอดกับไอศกรีมหรือพริกป่นกับผลไม้ซึ่งคู่อาหารสุดแปลกเหล่านี้เกิดจากวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไปของคนที่อยู่กันคนละมุมโลกแต่ถ้าหากใครอยากจะลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ก็ลองหาเมนูเหล่านี้มาจับคู่ทานกันได้นะคะในวัยเพียง29ปีถ้าคุณได้รับข่าวร้ายจากคุณหมอว่าคุณป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาและเวลาบนโลกใบนี้ของคุณกำลังจะหมดลงถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำอย่างไรหลายคนคงจะรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็หมดอะไรแต่อยากในชีวิตนะคะแต่มีชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นต่อสู้โรคร้ายนั้นด้วยตัวเองค่ะกับมหัศจรรย์ล้างพิษล้างพิษกายล้างพิษใจล้างความอยากติดตามอ่านเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ได้ในนิตยสารคอคนฉบับนี้ค่ะ30ปีก่อนจักรพันธ์แสนเมืองอดีตวิศวกรหนุ่มผู้ซึ่งมีชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดทั้งทางด้านหน้าที่การงานและฐานะการเงินแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีเขากลับต้องพบกับฝันร้ายเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยด้วยโรคร้ายไวรัสตับอักเสบ B และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งและโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 300% ก่อนที่หมอจะแจ้งให้เขาทราบว่าหมดหนทางรักษาและเขากำลังจะตายซึ่งในขณะนั้นเขามีวัยเพียง29ปีและเมื่อจิตใจหมองเศร้าด้วยความทุกข์ประตูแห่งธรรมะก็ถูกเปิดออกเขาเริ่มสอหาหนทางและนำพาตนเองเข้าสู่เส้นทางธรรมควบคู่ไปกับการค้นคว้าหาวิธีรักษาโรคร้ายด้วยตัวเองวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าที่เขาภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดเขาก็ค้นพบวิธีการล้างพิษตับได้เป็นผลสำเร็จโดยปัจจุบันจักรพันธ์กลายเป็นนักปฏิบัติธรรมในชื่อใหม่ว่าแก่นฟ้าแสนเมืองสลัดคราบความเป็นมนุษย์หัวรั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยณชุมชนศรีษะอโศกสถานที่อบรมคอร์สล้างพิษตับเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคตับได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของโรคร้ายด้วยการล้างพิษร่างกายไปพร้อมๆกับการชำระจิตใจด้วยธรรมะค่ะและเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญของชาวพุทธค่ะเราก็เลยขอมอบธรรมะดีๆจากหนังสือ3เล่มที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเริ่มจากหนังสือพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นะคะพุทธวจนะฉบับภพภูมิค่ะพุทธวจนะมีความหมายคือคำสอนหรือคำพูดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีการปรับเสริมเติมแต่งหนังสือพุทธวจนะฉบับภพภูมิจึงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพุทธวจนะฉบับภพภูมิเล่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของภพภูมิสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาความยาวนานแห่งสังสารวัฏและนิพพานและด้วยธรรมอันเป็นจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแผนภูมินำทางชีวิตได้เป็นอย่างดีไม่ให้เราทั้งหลายต้องเดินก้าวล่วงไปในเส้นทางเพื่อความประมาทของชีวิตค่ะการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่หนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นสุขทุกย่างก้าวได้บอกเอาไว้นะคะเล่มนี้เขียนโดยพระไพศาลวิสาโลค่ะซึ่งเป็นวิถีแห่งการเดินด้วยธรรมเพื่อค้นพบตัวเองและความสุขจากใจที่เป็นอิสระค่ะเป็นสุขทุกย่างก้าวเป็นหนังสือธรรมะที่ให้หลักคิดในการค้นพบตัวเองและการมีสุขจากใจที่เป็นอิสระผ่านการเรียนรู้จิตใจของตนเองที่เรียกว่าธรรมยาตราอันมีความหมายว่าเดินบนวิถีทางแห่งธรรมะโดยเนื้อหาในแต่ละบทได้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากเทศนาธรรมของพระไพศาลวิสาโลซึ่งตลอดทั้งเล่มมีเรื่องราวแง่คิดดีๆให้เราได้อ่านกันดังเช่นเรื่องของความพยายามและการเอาชนะอุปสรรคที่พระไพศาลท่านได้ให้แง่คิดไว้ว่าค
คนส่วนใหญ่พอบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวมันก็เลยไม่ไหวจริงๆทั้งที่เราทำได้มีช้างตัวใหญ่ๆหลายตัวที่ถูกล่ามด้วยเชือกหรือโซ่เส้นเล็กๆช้างตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าสะบัดอย่างแรงมันก็ขาดได้แต่ทำไมช้างถึงยอมให้โซ่เส้นเล็กๆล่ามไว้ก็เป็นเพราะว่าเขาถูกล่ามตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเขาก็พยายามสะบัดแต่ก็สะบัดไม่ได้และเขาลืมไปว่าตัวเองโตขึ้นทุกวัน 2-3 ปีก่อนอาจจะสะบัดโซ่ไม่ขาดแต่ถึงตอนนี้มีเรี่ยวแรงพอที่จะทำแต่ช้างไม่รู้เพราะช้างเลิกทำเราเองก็ไม่ต่างจากช้างตัวใหญ่เราเติบโตขึ้นมามากแล้วสิ่งที่เราเคยคิดว่าทำไม่ได้ตอนนี้เราอาจทำได้แล้วเพียงแต่เรายังไม่ยอมเริ่มต้องเริ่มทีละนิดทีละนิดทีละขณะการรู้จักทำใจของเราให้เข้มแข็งให้มีพลังจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและถ้าคุณอยากมีชีวิตที่งอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเราขอเชิญคุณมาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกันค่ะ9เรื่องเพื่อความก้าวหน้าค่ะซึ่งเป็น9หลักธรรมพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะเล่มนี้เขียนโดยววชิระเมธีค่ะ9เรื่องเพื่อความก้าวหน้าเป็นหนังสือที่บอกเล่าปัจจัยที่จะทำให้มนุษย์สามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกด้านของชีวิตผ่าน9หัวข้อสำคัญนั่นคือการเรียนรู้การงานการใช้ชีวิตการให้ความรักความคิดความกตัญญูความพัดพลากและการตื่นรู้ซึ่งผู้เขียนได้หยิบยกหมวดธรรมเหล่านี้มาจากมงคลสูตรหรือมงคล38ประการอันเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยเป็นข้อธรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนทั่วไปที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิตทางโลกหมวดธรรมต่างๆจึงเน้นไปที่หลักธรรมพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตในระดับจริยธรรมเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมที่งดงามจากผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน9ท่านมาร่วมวาดภาพประกอบให้หนังสือเล่มนี้มีความงดงามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านค่ะหากคุณผู้ชมชอบใจหนังสือเล่มไหนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็สามารถแวะไปที่ร้านหนังสือใกล้บ้านคุณเพื่อหามาอ่านกันได้ค่ะพูดถึงร้านหนังสือนะคะเราก็มีข่าวดีมาฝากนักอ่านชาวไทยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเรือร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโลกอสโฮปได้มาจอดเทียบท่าที่เมืองไทยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูร้านหนังสือลอยน้ำลำนี้กันเลยค่ะจอดเทียบท่าเอาใจนักอ่านชาวไทยกันแล้วค่ะสำหรับเรือโลกอสโฮปร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับการมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมหนังสือดีราคาย่อมเยาที่ขนมาฝากชาวไทยกันแบบเต็มลำเรือค่ะสำหรับเรือโลกอสโฮปเป็นหนึ่งในเรือซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหารายได้ในนาม GBA Chipsซึ่งทำหน้าที่ออกเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยโลกอสโฮปได้เดินทางมาแล้วมากกว่า40ประเทศรอบโลกซึ่งภายในเรือนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนของลูกเรือและอาสาสมัครจากนานาชาติแล้วยังเปิดเป็นร้านหนังสือขนาดใหญ่ที่มีหนังสือภาษาอังกฤษให้เลือกซื้อมากกว่า 5,000 รายการประกอบไปด้วยหนังสือในหมวดต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์กีฬางานอดิเรกหนังสือสำหรับเด็กและยังได้แบ่งโซนสำหรับหนังสือภาษาไทยไว้ให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยค่ะใครที่อยากจะหาซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจรวมถึงร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนอาสาสมัครจากนานาชาติก็ไปเยี่ยมชมเรือโลกอสโฮปกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเรือโลกอสโฮปนะคะจะจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยกรุงเทพค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11มีนาคมค่ะครอบครัวไหนนะคะสนใจที่จะพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวชมก็ไปกันได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Book Variety ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะ 5:30 จนถึง 6:00 ค่ะสวัสดีค่ะ